รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะนำเสนอเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆในสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับแน่นอนเลยนะฮะวันนี้ผมมาพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มสดชื่นมากๆนะครับกับเมนูสับปะรดลิ้นจี่ปั่นครับสิ่งแรกนะฮะที่เราจะใส่ลงไปสับปะรดนะครับตามชื่อเมนูเลยนะครับใส่ลงไปสับปะรดนะฮะแล้วก็ลิ้นจี่นะฮะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นลิ้นจี่ครับเอาละครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะปกติเนี่ยถ้าตามชื่อเมนูสับปะรดลิ้นจี่ปั่นเนี่ยเราก็ใส่ตัวน้ำแข็งลงไปได้แต่วันนี้เนี่ยเราเพิ่มความพิเศษนะฮะเราจะใช้น้ำมะพร้าวไปแช่แข็งเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วนำลงไปปั่นนะฮะทุกคนรู้กันดีนะฮะว่าตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยจะมีความหอมความหวานนะฮะพอเข้าไปปั่นด้วยเนี่ยมันจะเสริมกับรสชาติของสับปะรดแล้วก็ลิ้นจี่นะฮะโอเคมาเอาละครับเราปั่นจนตัวเนื้อของเรานะฮะเนียนนะครับจากนั้นก็จัดใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับหอมมากไม่รู้จะบอกว่าหอมกลิ่นสับปะรดลิ้นจี่หรือว่าน้ำมะพร้าวดีนะฮะแต่เป็นเครื่องดื่มที่หอมแล้วก็สดชื่นมากๆนะครับอ่ะเราเทใส่แก้วเสิร์ฟเลยนะครับดูครับความเนียนนะฮะตกแต่งนะครับด้วยสับปะรดนะครับเป็นแว่นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ปักลงไปข้างแก้วลิ้นจี่นะครับนี่เบาๆนะฮะเอาละครับหลังจากใส่ลงแก้วเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะฮะปักหลอดเราก็จะพร้อมรับประทานแล้วครับกับเมนูเครื่องดื่มสดชื่นแบบนี้นะครับสับปะรดลิ้นจี่ปั่นครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเค้กมะพร้าวหน้าช็อกมิ้นมาฝากกันยังไงติดตามชมกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังเมล็ดทานตะวันมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและน้ำมันพืชตีจนก้อนโดนเนียนใส่เมล็ดทานตะวันตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักก้อนโดทิ้งไว้5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นวงรีม้วนก้อนโดเป็นทรงกลมบีบตะเข็บให้สนิทใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ชิดด้านใดด้านหนึ่งพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมปังเมล็ดทานตะวันแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะผู้ชมกำลังมองหาเค้กชนิดหนึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำครับขนมเค้กเพื่อสุขภาพ Healthy Fruit Cake นะครับคุณผู้ชมของฟรุตตามินานั่นเองโอ้ยกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูเนื้อสิรับรองได้ว่าน่ารับประทานมากทีเดียวคุณผู้ชมครับนี่ดูสิความชุ่มฉ่ำของผลไม้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นลำไยแห้งกล้วยเล็บมือนางลูกเกดดำลูกเกดสีทองอินทผลัมลูกพรุนและกล้วยตากนะครับหยิบขึ้นมาพร้อมรับประทานได้ทันทีหน้าตาแบบนี้ฉ่ำหอมกลูเตนฟรีและชูการ์ฟรีนะครับปีใหม่นี้ให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นตัวแทนส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคนที่คุณผู้ชมรักถึงบ้านได้เลยนะครับกับฟรุตตามิน่าสูตรเพื่อสุขภาพของเรานะครับ
สังคมส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคตรเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่งอะครับพวกวีทบัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีบัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจกันไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันๆก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจไอ้ลูกๆว่าเพราะโลกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าว่าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคลีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับ